ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาระกฎหมายชุมชนครับเป็นสาระของคนที่กำลังมีตุกและก็มีซุกพร้อมๆกันนะครับผมชัยวัฒน์จันทิมาครับบรรณาธิการพะเยาทีวีทีวีชุมชนทีวีน้อยๆของคนพะเยาครับทุกวันจันทร์นะครับจะอยู่กับปี่กับน้องของเฮามาเฮียนฮู้มาร่วมแก้ไขปัญหากันนะครับมาร่วมปรึกษาหารือกันในศาลากฎหมายชุมชนนะครับหลายคนคงได้ติดตามข่าวอยู่หลายข่าวนะครับข่าวนั้นมีอยู่ข่าวหนึ่งครับที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาครับเรื่องนั้นก็คือเรื่องแชร์ครับแชร์ลูกโซ่หรือว่าเปิดห้องว่าบางคนก็ห้องว่าแชร์เงินออมเงินนะครับเอาเงินไปลงแล้วก็ได้ดอกได้ผลค่อนข้างจะมีขาดตอบแทนค่อนข้างสูงครับแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดราวต่อเนื่องกันมาบ่เฉพาะที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับมีหลายๆพื้นที่นะครับบ่ว่าจะเป็นแชร์เลี้ยงงัวแชร์โอ้แชร์สปะสเปดแชร์กระเป๋าแบรนด์เนมแชร์อันอย่างสปะนะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วประเทศก็ว่าได้ละครับบ่นับขายของออนไลน์ที่มีเรื่องฟ้องเรื่องร้องกันค่อนข้างหนักละครับวันนี้ผมจะไปสนทนาหาความรู้ครับนักวิชาการ2ท่านครับจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับอยู่อยู่เป็นตำรวจภาค5นะครับอยู่ผู้กำกับเป็นผู้กำกับการนะครับสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับทั้ง3ท่านจะมาคลี่มาคลายนะครับประเด็นที่สำคัญในวันนี้จะได้นะครับเดี๋ยวไปปะครับอาจารย์แนะนำก่อนครับท่านสารวัตรก่อนกันละกันท่านผู้กำกับครับพลตำรวจพันตำรวจเอกเทิดสยามบุญยะเสนาครับสวัสดีครับท่านเป็นผู้กำกับการนะครับสืบสวนสอบสวนก็แล้วกันนะครับตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็ท่านทัดมาครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับแล้วก็ท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์นะครับตันติจริยาพันธ์นะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมบวกเข้าไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์มาพร้อมกันแล้วครับทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจอลักนะครับทั้ง3ทั้ง4ท่านนะครับเดี๋ยวอยู่คนละตีละตางนะครับฉะนั้นก็ขอไฟด้วยนะครับมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมขอสวิตอาจจะบัดสะดวกสบายนะครับกับทุกท่านนะครับแต่ว่าวันนี้เขาจะมากลี่มาคลายถึงประเด็นเรื่องโกงออมเงินครับแฉกระบวนการและก็เปิดวิธีดำเนินคดีโดยตำรวจและก็นักวิชาการนะครับก็คงจะอู้ไทยนะครับเพื่อที่จะทำให้การอู้คุยมันสะดวกสบายขึ้นและคนอาจจะได้เข้าอกเข้าใจนักขึ้นนะครับผมเริ่มต้นตีเรื่องแชร์เรื่องโกงเรื่องออมเงินเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีการฉ้อโกงมันมีกระบวนการนะครับไปหลอกไปอันอย่างต่างๆเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับคดีเนี่ยมันมีหนักมีน้อยจะใดนะครับก็คงจะอาจจะเริ่มตีฝ่ายตำรวจก็แล้วกันครับผู้บังคับการก็แล้วกันนะครับว่าคดีเฉพาะคดีเรื่องโกงเงินออมแชร์ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะก่อนและมันมีรูปแบบจะได้พ่องและเดี๋ยวมายกตัวอย่างตีหน้าหมอพะเยาครับเรียนเชิญท่านผู้กำกับท่านผู้กำกับเทิดสยามครับเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก็ในเรื่องของแชร์ลูกโซ่หรือว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับเงินออมเนี่ยนะครับครับคดีเนี่ยพฤติการการทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจำนวนมากนะครับครับมีการหลอกกันทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะส่งข้อความผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE นะครับหรือไม่ข้อความผ่านทางโทรศัพท์หรือไม่ก็มีการหลอกให้ลงทุนแล้วก็มีการจ่ายเงินกันบางส่วนแล้วก็ให้คนล่ำลือกันไปนะครับว่าลงทุนกับทางนิติพันธ์เป็นการลงทุนผ่านทางไปโรงพยาบาลก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเขาผู้กระทำผิดเนี่ยก็จะสร้างสตอรี่หรือว่าข้อเท็จจริงขึ้นมาชุดหนึ่งถูกไหมครับเพื่อให้คนหลงเชื่อว่าสามารถนำเงินมาลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
าตรฐานทั่วไปแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคนอาจจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าพอสักผ่านไปเนี่ยมีคนได้เงินจำนวนนั้นจริงนะครับก็คือเงินเนี่ยมันหมุนทางผู้กระทำผิดเงินมาหมุนแล้วก็จ่ายตอบแทนให้กับทางผู้ที่มาลงทุนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อจริงเมื่อผู้เสียหายจำนวนหนึ่งได้รับเงินเนี่ยเขาก็ไปพูดกันต่อกันไปก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับรูปแบบเนี่ยมีสารพัดรูปแบบอย่างที่ท่านว่านะครับมีตั้งแต่แชร์สัตว์เลี้ยงเอาสัตว์เลี้ยงมาให้เป็นเลี้ยงตัวอย่างนะครับแล้วก็ไม่พอซื้อปลูกซื้ออาหารแล้วก็เอาไปคืนมาสัญญาว่าจะมารับคืนแต่ก็ไม่ยอมมารับคืนนี้นะครับแล้วก็ร่วมลงทุนในลักษณะต่างๆว่าเอาไปทำลงทุนทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็พอถึงเวลาจริงเนี่ยก็จะมีคนบางส่วนเนี่ยที่ได้เงินไปแล้วแต่เมื่อทางผู้ทำผิดเนี่ยไม่สามารถนำเงินมาหมุนคืนให้กับผู้เสียหายหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแชร์ล้มนะครับถามว่าตำรวจรู้ไหมตำรวจก็จะพอรู้บ้างว่าแชร์ตรงเนี้ยวงเงินตรงเนี้ยหรือว่าไอ้ที่มีการชักชวนตรงเนี้ยมันใกล้จะล้มแล้วนะครับแต่ว่ามันจะปรากฏชัดเนี่ยก็ต่อเมื่อมันล้มลงไปแล้วก็คือเขาหนีบ้างนะครับแล้วก็ไม่จ่ายบ้างอย่างเงี้ยครับพอเริ่มไม่จ่ายปุ๊บเนี่ยความก็จะมีคนมาเริ่มแจ้งความกระบวนการมันก็จะเริ่มยากตรงนี้มันซับซ้อนกว่าคดีลักวิ่งชิงปล้นทั่วไปเพราะว่าตอนที่เรียนอาจารย์ทั้งสองเนี่ยเขาไปแจ้งความเนี่ยเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะมาแค่คนเดียว2คน3คนเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นช่อโกงธรรมดาหรือว่าช่อโกงประชาชนเนี่ยครับโดยทั่วไปของแชร์เนี่ยมันเป็นช่อโกงประชาชนอยู่แล้วแต่ว่ากรณีที่มารับอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนได้เลยเราต้องสอบปากคำผู้เสียหายก่อนไปสักระยะหนึ่งกระทั่งมันมีพฤติการว่าชัดว่าเป็นการช่อโกงประชาชนถึงจะดำเนินการได้ถามว่าคดีมีการดำเนินคดียุ่งยากไหมก็ยุ่งยากกว่าคดีทั่วไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้เสียหายเป็นจำนวนมากบางทีเนี่ยที่ผมเคยทำเนี่ยมากสุดเนี่ยเคยถึง400คนนะครับ400 500คนนะครับครับก็บางครั้งเนี่ยเป็นคดีคนเดียวก็มีค่าเสียหายเป็นล้านอันนี้ก็ไม่ยากในส่วนผู้เสียหายแต่ว่าโดยพฤติการเนี่ยโดยพวกเราที่เป็นร้อยเวรหรือว่าเป็นพนักสวนรับแจ้งความทั่วไปเนี่ยมักจะกลัวคดีประเภทนี้คดีลักวิ่งชิงปล้นฆ่าเนี่ยเราไม่ค่อยกลัวแล้วอาชญากรรมพื้นฐานแต่พวกยักยอกช่อโกงหรือว่าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าความผิดเกี่ยวกับพวกนี้ส่วนใหญ่ผู้กระทำความผิดเนี่ยกับผู้เสียหายเนี่ยจะอยู่คนละพื้นที่กันมันทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยเป็นด้วยความยากลำบากยิ่งในปัจจุบันเนี่ยวิธีในการหลอกลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยหลอกกันเต็มไปหมดเลยนะครับทำให้ผู้กระทำผิดอยู่ภาคใต้บ้างอยู่อีสานบ้างนะครับก็ทำให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากครับผมครับโอ้น่ากลัวมากๆครับท่านผู้กำกับครับทีนี้มาที่มหาลัยพะเยาครับที่โดยภาพรวมเนี่ยผู้กำกับได้บอกว่าของภาคเหนือของภาค5เนี่ยก็เยอะแล้วก็มีหลายรูปแบบและมีการพัฒนาค่อนข้างจะแค่ตำรวจก็ตามไม่ทันเหมือนกันเนี่ยครับที่พะเยาเนี่ยเอากรณีศึกษาที่มันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่อาทิตย์เนี่ยมันเกิดยังไงครับอาจารย์เกียรติศักดิ์น่าจะอธิบายเพราะลูกศิษย์หลายคนนะครับได้ไปประสบกับปัญหานี้ด้วยกับตัวเองแล้วก็มาปรึกษากับคณะนิติศาสตร์เองด้วยขนาดเรียนกฎหมายก็ยังเจอเลยอ่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับคือไอ้คดีนี้นะครับพอดีผมเพิ่งสอนวิชาว่าความไปอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีสอนเสร็จปุ๊บเด็กก็ทักมาอินบ็อกซ์ประมาณ 4-5 ลายถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะพอดีหนูไปออมเงินกับที่เพื่อนในมหาลัยคนหนึ่งปรากฏว่าตอนนี้หนูไปถามเขาก็บอกว่าเขาปิดบ้านไปแล้วนะครับเชิดเงินหนีไปนะครับพอดีอาจารย์ก็เลยขอข้อมูลเบื้องต้นนะครับขอข้อมูลเบื้องต้นรหัสบัตรประชาชน13หลักชื่ออะไรปุ๊บอาจารย์ก็ลองเซิร์ชข้อมูลเข้าไปใน ระบบการศึกษานะครับอาจารย์ก็สามารถเข้าไปดูปุ๊บรู้ว่าอยู่คณะอะไรนะครับเป็นเด็กประมาณอยู่ปี2นะครับปี2ปุ๊บก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นละว่าผู้ปกครองชื่ออะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนะครับปรากฏว่าตัวผู้ที่กระทําผิดเนี่ยเขาอยู่ที่แม่เมาะนะครับแม่หมออาจารย์ก็เลยให้ข้อมูลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาไว้ก่อนนิสิตนะครับก็ให้ข้อมูลผู้ปกครองเบอร์โทรได้เรียบร้อยปุ๊บปรากฏว่าเด็กก็บอกว่าผู้ปกครองรายนี้เขามีส่วนร่วมกับตัวนิสิตเองที่เป็นคนที่มาหลอกเอาเงินไปนะครับอาจารย์ก็เลยว่าเนี่ยคือเราต้องรวมตัวกันละนะครับรวมตัวผู้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับไปแจ้งความที่สภ.แม่กามันก็จะเป็นประโยชน์อย่างที่พุ่มกับพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าไปทีละคนเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากก็เลยรวมตัวกันนะครับผู้เสียหายหลายคนเนี่ยไปรวมตัวกันปุ๊บมันก็จะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวก็ผมก็อาจจะมาเสริมประเด็นที่หลังนะครับว่า
เราจะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้ยังได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวอาจจะเสริมที่หลังก็ได้นะครับครับอันนี้พูดเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์เกียรติศักดิ์ครับครับตัวผู้ที่มาหลอกเนี่ยให้ลงทุนร่วมเนี่ยก็คือเป็นนิสิตเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนิสิตขอปิดบังสาขาแล้วกันครับครับผมรู้ข้อมูลนะครับเป็นนิสิตชั้นปีที่สองอยู่ก็ผลการเรียนปีหนึ่งก็โอเคนะครับสามได้เกรดเฉลี่ยสามกว่าครับแต่พอมาปีสองเทอมหนึ่งพวกผมเริ่มรู้ประวัติละนะครับขาดสอบบ้างไม่มาสอบบ้างก็ไม่รู้ว่าจะหันเหมาทำแบบนี้หรือเปล่ามันเคยมีนะครับเคยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นที่ผมเป็นรองกิจการนิสิตนะครับก็คือเด็กปีหนึ่งเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วก็เหมือนอาสาเพื่อนว่าจะทำเสื้อโค้ทเสื้อคณะให้ต่างๆปรากฏว่าเพื่อนก็จ่ายเงินไปปุ๊บตอนนั้นก็ 7-8 หมื่นนะครับปรากฏว่าเชิดเงินหนีไปเลยนะครับปีหนึ่งก็ไม่มาเรียนแล้วนะครับก็เชิดเงินหนีไปตอนนั้นก็ยังติดตามมาคืนได้อยู่นะครับนี่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าภัยอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาแสวงหาถ้าเราเรียนอาชญาวิทยาเขาก็จะบอกว่าอาชญากรรมเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับที่มันมีในความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอะครับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ตัวคนรู้จักคนอยู่ในองค์กรหรือคนที่อาจจะมีตัวต่อที่ตัวกลางที่เชื่อมต่อให้เกิดการเขาเรียกอะไรกลโกงพวกนี้ได้อาจารย์ครับมูลค่าที่เกิดขึ้นที่หน้ามอพะเยาเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าที่ทราบครับติดตามข่าวนะครับก็อยู่ประมาณเกือบ10ล้านครับบางคนเนี่ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์10ล้านเลยเหรอครับเด็กมหาลัยพะเยาเนี่ยรวยถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับคือผมฟังมานะครับก็คือเด็กบอกว่าคือเด็กบางคนเนี่ยคือสมมติติดต่อมา 3-4 คนปุ๊บ A B C พอ A ได้เงินปุ๊บนะครับลงทุนครั้งแรก 1,000 เขาให้350อาทิตย์แรกได้คืนนะครับเขาก็บอก A ก็ไปบอกอีก10คนอาจจะบอกว่าให้บอกพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่อยากได้เงินออมนะครับเพราะว่าไอ้ภัยแบบเนี้ยมันลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะเขาก็จะบอกต่อกันนะครับA ได้มาอีก10คน B ก็ได้มาอีก10คนคือมันหลอกเหมือนแชร์เป็นวงกว้างครับครับอันนี้เล่นกับอาจารย์เฉลิมวุฒิอาจารย์เสริมผมก็ได้นะอันนี้คือเล่นกับความโลภของคนซึ่งก็เกิดขึ้นมาเป็นประจำอาจารย์เฉลิมวุฒิเคยเจอกับตัวเองไหมหรือว่าถลำไปแล้วครับอาจารย์ก็เคยมีคนมาชักชวนครับแล้วก็เคยมีคนใกล้ชิดเนี่ยได้ลงทุนในลักษณะนี้เหมือนกันครับนะแต่ว่าจะเรียกว่าการลงทุนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยยังมีผลตอบแทนกลับมาแต่ว่าถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับแรกเหมือนจะได้แต่ว่าไปมาแล้วกลับต้องเสียแล้วก็เสียมากเสียหนักมากเลยนะครับครับที่ชัยวัฒน์ครับครับโอ้น่ากลัวคือเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดแค่หน้ามอพะเยาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้กำกับเรื่องนี้มันมีมาตลอดแล้วทำไมคนไม่จดไม่จำกันเลยครับแล้วมันมีแยบยลยังไงครับมันมีตัวล่อมันมีโอเคล่อเนี่ยคือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าค่าเขาเรียกอะไรครับผลตอบแทนที่สูงตัวนี้เป็นตัวล่อซึ่งมันมีกลวิธีอื่นอีกไหมครับมันมีโปรแบบอื่นไหมครับท่านผู้กำกับครับคือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับโดยเราเรียนเนี่ยก็คือเคสคลาสสิกที่เรามักอ้างกันมาเสมอก็คือว่าที่ออกกฎหมายมาก็คือคดีแชร์แม่ชะมอยใช่ไหมครับท่านผู้กำกับครับครับตอนนี้เป็นคดีศึกษาเริ่มคลาสสิกเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย เนื้อหาสาระสำคัญของการหลอกเนี่ยมันก็คือเหมือนเดิมก็คือชักชวนให้คนมาลงทุนโดยการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าธนาคารหรือว่าแหล่งลงทุนอื่นทั่วไปนะครับพอมีคนเริ่มมาลงทุนมากขึ้นเนี่ยเงินของผู้กระทำผิดเนี่ยกองทุนเนี่ยเขาก็จะมากขึ้นเขาก็จะสามารถหมุนจ่ายเพื่อสร้างความเชื่อให้มากขึ้นนี่คือรูปแบบการนำผิดพื้นฐานนะครับแต่ว่าเนื้อหาหรือสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นลงทุนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปบอกว่าเป็นการลงทุนในเทรดหุ้นนะครับหรือไม่ก็บิตคอยอะไรในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งถามว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปถึงข้อมูลว่าตรงนั้นเนี่ยจริงหรือไม่จริงจะได้ข้อมูลเพียงแค่ว่าถ้าเอาเงินไปให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะเอากลับมาในจำนวนมากที่สูงขึ้นแล้วก็อันนี้ก็คือประเด็นสำคัญคือว่าผู้ทำผิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คืนเงินมาจริงๆให้กับทางนักลงทุนหรอกครับส่วนใหญ่จะคืนมาเป็นตัวเลขเฉยๆว่าเนี่ยคืนมาให้ตัวนี้แล้วก็เอาชวนไปลงทุนต่อ
ก็จะได้เข้าใจว่าตัวเองได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเงินมันก็ถูกหมุนไปยังไปในของผู้ทำผิดเนี่ยถูกเอาไปใช้ไปแล้วนะครับแล้วจะมารู้ตัวก็ต่อเมื่อมีคนที่เริ่มที่ถูกไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับตามที่ตกลงไว้นะครับเมื่อนั้นจะเริ่มรู้ตัวนะครับว่าตรงเนี้ยถามว่ารูปแบบเนี่ยมีหลากหลายแล้วแต่ว่าเขาจะไปโยงข้อเท็จจริงเชื่อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยเช่นมีการพูดถึงเรื่องบิตคอยน์การลงทุนหรือว่าอะไรหลายๆรูปแบบนะลงทุนในตลาดหุ้นนะครับลงทุนประกันชีวิตรถยนต์นะครับแชร์รถเช่าอย่างเงี้ยครับรถแล้วแต่ทุกรูปแบบเลยครับว่าทำแล้วเนี่ยพอเขาสร้างสตอรี่หรือว่าข้อเท็จจริงขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการคืนเงินไปทางผู้เสียหายมีทางผู้เสียหายจริงเนี่ยก็จะมีคนมาลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุนเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งถ้าผู้กระทำผิดเนี่ยมีสายป่านยาวเรียกว่ามีทุนพอสมควรเนี่ยที่ไม่ใช่ใช้ทุนอย่างผู้เสียหายเนี่ยเงินมันก็จะหมุนไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันเรียกว่าฟองจนมันถึงหมุนจ่ายไม่ไหวละแล้วเริ่มปลายทางเริ่มจะตันละหรือไม่ก็อาจจะจ่ายไหวอยู่แต่ว่าก็ยกเขาไปเลยกองเงินเนี่ยโดยที่ว่าไม่ยอมจ่ายแล้วครับก็ทำให้พฤติการหรือว่าในการกระทำผิดเนี่ยมันพัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านว่าเนี่ยก็คือว่ารูปแบบเนี่ยมันไม่มีแน่นอนแต่ตัวแม้ว่าพฤติการเดิมๆเนี่ยมันก็หลอกเหมือนแชร์แม่ชะม้อยในสมัยหลายสิบปีก่อนนี่แหละครับแล้วก็เพียงแต่ว่าเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเปลือกมันเฉยๆครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาหลอกเราใช่ไหมครับอย่างช่วงหลังก็มีอย่างที่ท่านอาจารย์เจอว่าเอานิสิตมาหลอกเนี่ยก็อาจจะคิดว่านักศึกษาไม่น่าจะหลอกนักศึกษาด้วยกันเองก็เลยยอมลงทุนด้วยกันนะครับก็ไม่ได้เกิดที่นี่ที่เดียวนะครับเกิดทั่วประเทศนะครับนะแล้วก็บางทีก็มีลักษณะเป็นโรแมนต์แกมก็ชักชวนว่าเป็นมาจีบกันมาเป็นปีๆเลยแล้วก็จ่ายเงินให้ไปเป็นสิบยี่สิบล้านเยอะกว่ารายเดียวในจ่ายเงินจำนวนสูงมากเงินที่มีทั้งชีวิตก็ให้ไปผู้เสียหายเนี่ยเมื่อคำนึงถึงอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยบางทีก็ตกใจนะครับว่าไม่น่าจะถูกหลอกครับก็ถูกหลอกได้นะครับทางตำรวจก็พยายามเตือนแล้วก็พยายามบอกว่าการลงทุนที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าที่มันมีรายได้มากกว่าปกติเนี่ยมันก็ไม่ควรจะลงทุนนะครับเพราะว่าก็ต้องไปดูให้ดีก่อนว่าจะทำยังไงเช่นบริษัทเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ว่ามันมีการจดทะเบียนมีอะไรมีกองทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะครับเป็นไปตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยปัญหาพวกนี้มันป้องกันได้ยากเพราะว่าเราจะรู้เนี่ยก็ต่อเมื่อแชร์วงนั้นน่ะหรือว่ามีการลงทุนเนี่ยมันใกล้จะล้มแล้วนะครับแล้วก็รอเพียงพอซึ่งปกติเนี่ยพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรคนเดียวเนี่ยก็จะทำคดีพวกนี้ไม่ไหวต้องช่วยกันเป็นคณะทำงานนะครับท่านผู้กำกับกำลังจะบอกว่ามันมีสตอรี่มันมีเรื่องมันมีโปรไฟล์มันมีขบวนการนะครับมันมีการโชว์รถโชว์เงินนะครับเป็นฟ่อนฟ่อนมันมีเรื่องของการจ่ายจริงล่อเข้ามานะครับเสร็จแล้วจ่ายจริงเสร็จคนที่สมมติว่า 1,000 ได้350เนี่ยต่ออาทิตย์นี่มันเวิร์กนะมันน่าสนใจมากแต่350นี่ยังไม่ได้นะครับก็คือด้วยความโลภของตัวเองก็จะเอาทบไปเพื่อที่จะให้มันเป็นกองทุนใหญ่หรือว่าเป็นหุ้นใหญ่ขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบก็เจอมาบ่อยอาจารย์เกียรติศักดิ์น่าจะมีความรู้เรื่องอาชญากรวิทยาที่บอกว่าเออมันมีอะไรที่มันทำให้เรามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับพี่ชวัลคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าผู้ที่กระทำผิดเนี่ยมันจะเป็นอาชญากรที่เขาเรียกว่ามืออาชีพละแบบนี้นะครับมันจะมีการวางแผนขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งจะไปสืบสาวแล้วเรื่องเขาเนี่ยเอาผิดได้ยากมากนะครับครับพวกอาชญากรรมประเภทเขาเรียกว่าคอปกขาวหรืออาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีขั้นตอนสลับซับซ้อนที่จะไปสาวถึงตัวบงการตัวใหญ่เนี่ยยากมากนะครับแล้ววิธีการหนึ่งนะครับที่เขาจะจูงใจเหยื่อที่เข้าไปลงทุนก็คือว่าถ้าคนออมเป็นสัปดาห์ให้350แต่ถ้าคุณไม่เอาเป็นสัปดาห์คุณออมให้มากยาวนานกว่านั้นเป็นเดือนดอกเบี้ยก็จะทบสูงขึ้นบางคนก็บอกว่ามีเงินเก็บแต่ไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับสู้เอามาลงออมให้แบบนี้ดีกว่าเขาก็ถ้าบางคนนะครับมีเงินสมมติว่าผมก็ยังงงเลยว่านิสิตเนี่ยทุกวันนี้นิสิตเขาออมเงินอาทิตย์ละ1,000-2,000ผมถามลูกศิษย์ที่เป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้นะครับถามว่าเราออมไปเท่าไหร่ผมยังตกใจเลยนะครับว่าออมไป10,000 กว่าบาทต่อคนนะครับต่อคน10,000 กว่าบาทครับปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยที่ไปแจ้งความแล้วประมาณ30กว่าคน
นะครับผมว่าเคสนี้มันไม่ใช่เคสแรกนะครับปีก่อนหน้านั้นสักก่อนที่จะมีโควิดนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิดผมสอนออนไซต์ในห้องก็มีเด็กคนหนึ่งก็มาปรึกษาเหมือนกันคือไปออมเงินแบบนี้แหละครับออมเงินปุ๊บแล้วก็ไม่ได้เงินเขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำไงดีครับอาจารย์ผมออมเงินไปค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้ามือที่ออมเงินน่ะหนีไปนะครับผมก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกที่ผ่านมาที่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็จะมีกลโกงนะครับอย่างที่พี่เทิดบอกนะครับผู้กำกับนะครับว่ากรณีแบบเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของมันสร้างโปรไฟล์ก่อนคนที่จะชักชวนมาออมเงินนะครับว่าโปรไฟล์หน้าตาดีนะครับมีฐานะพูดชักจูงแล้วก็คนที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเนี่ยก็คือความใกล้ชิดคนใกล้ชิดเนี่ยแหละสำคัญที่สุดก็จะชักจูงให้มาลงทุนนะครับมาลงทุนแบบเนี้ยมันก็ชักจูงกันต่อทีละคนทีละคนทีละคนนะครับแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่ A ชักชวน A ได้ปุ๊บ A ก็จะไปบอกให้ญาติอีก5คนอยากสนใจไหมถ้าอยากสนใจเอาเงินมาฝาก A ก็ได้เดี๋ยว A ไปลงทุนให้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นต่อนะครับพอได้เงินของ A ปุ๊บได้เงินของ B ก็เอาเงินฝากของ B มาจ่ายให้ A พอ B ไปหลอกปุ๊บก็เอาสายของ C มาจ่ายให้ B มันก็จะเป็นวนอย่างเงี้ยครับถ้ามันจ่ายไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเชิดหนีไปครับนะครับครับแน่นอนเขาต้องคำนวณแน่นอนว่ารอบหมุนมันเท่าไหร่แล้วเขาจะเชิดไปเมื่อไหร่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์เฉลิมวุฒิครับแบบนี้เนี่ยเอาผิดหรือว่ามันเอาผิดยังไงมันจะหาคืออยากให้มันจบเรื่องยังไงทั้งคนที่โดยเฉพาะคนที่ถูกสู่โกงไปก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นนะครับครับผมขอเสริมท่านผู้กำกับสัก 2-3 ประเด็นนะครับครับครับได้ครับลักษณะของแชร์ลูกโซ่เนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าการไอ้ที่เราไปลงทุนเนี่ยมันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะตอนนี้ก็อาจจะมีคนที่ไปลงทุนในลักษณะนี้ครับผมก็เลยอยากจะให้ข้อสังเกตว่าถ้าหากว่ามันมีลักษณะของการกระทำดังต่อไปนี้ครับมันอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้เพราะฉะนั้นทุกท่านต้องระมัดระวังนะครับประการแรกเลยก็คือแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันดึงดูดคนให้มาลงทุนโดยการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงนะครับพี่ชัยวัฒน์ทราบไหมครับว่านักลงทุนที่บริหารกองทุนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาสามารถทำกำไรได้จากกองทุนเนี่ยที่สุดในโลกนะครับได้ปีละ129%แต่พวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยเสนอให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับตั้งแต่106 108 110จนถึง120ต่อเดือนนะครับซึ่งถามว่าขนาดคนที่เก่งระดับโลกเนี่ยเขายังทำกำไรได้แค่ไม่ถึง 30% นะครับแต่ว่าพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาลงทุนกับเราสิเราให้ผลตอบแทนเนี่ย100%ต่อปีครับครับซึ่งถ้าหากว่าเราพิจารณาดีๆเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราไปลงทุนในลักษณะนะครับที่เขาให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเกินจริงโดยแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับจะต้องพึงระวังไว้ก่อนว่าเนี่ยอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ครับนะครับประการที่2ครับวิธีการระดมทุนของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเขาจะมีการระดมทุนโดยการบอกต่อนะเราจะไม่เห็นหรอกครับใน Facebook ประกาศเป็นสาธารณะเนี่ยมาลงทุนกับเราสิเขาจะไม่ใช้วิธีการแบบนั้นครับเพราะว่ามันจะล่อแหลมต่อการถูกดำเนินคดีถูกจับกุมใช่ไหมครับครับแต่ว่าเขาจะใช้วิธีการบอกต่อจากคนใกล้ชิดครับจากญาติจากเพื่อนนะครับจากคนที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเป็นแม่ขายในการหาคนเนี่ยมาระดมทุนมาจ่ายทุนให้นะครับมาเป็นเครือข่ายมาเป็นสายของเขานะครับเอาเงินจากคนที่ลงทุนใหม่เนี่ยนะครับเอามาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลกำไรให้กับคนที่เคยลงทุนอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการระดมทุนโดยการบอกต่อเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังไว้ครับว่านี่อาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วก็ประการที่3ครับอันนี้สำคัญเลยนะครับพวกแชร์ลูกโซ่เนี่ยมักจะหลอกว่านะครับผลตอบแทนที่ได้จะเอามาปันให้กับสมาชิกที่มาลงทุนเนี่ยนะมันได้มาจากการลงทุนนะซื้อเหรียญดิจิตอลนะครับลงทุนน้ำมันลงทุนข้าวลงทุนปุ๋ยลงทุนร้านทองซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับมันไม่มีการลงทุนจริงหรอกครับ
พียงแต่ว่าเป็นคำอ้างของกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผู้กำกับบอกนะครับว่าเราเช็คได้ง่ายมากนะครับลองเช็คดูถ้าหากว่าเป็นสินค้าบริการเนี่ยสามารถเช็คเกี่ยวกับพาณิชย์จังหวัดได้ว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องไหมสินค้าเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนกับอย.ไหมอะไรพวกนี้ครับเราสามารถเช็คได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการระดมทุนโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเอาไปลงทุนอะไรเนี่ยเราก็ต้องพึงระวังว่านี่คือแชร์ลูกโซ่นะครับส่วนความผิดเนี่ยนะครับความผิดที่อย่างที่ท่านผู้กำกับเทศสยามบอกนะครับว่าถ้าหากว่าไปแจ้งความแค่คน2คนเนี่ยมันก็อาจจะยากว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นช่อโกงประชาชนหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาไปแจ้งความผิดที่เป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับก็จะรวมกลุ่มกันนะครับเหมือนกับที่เกิดขึ้นในพะเยาช่วงนี้ครับที่มีคนผู้เสียหายจำนวนหลายสิบคนหลายร้อยคนนะครับคดีดังๆเนี่ยอย่างเช่นคดียูฟันเนี่ยผู้เสียหายเป็นหมื่นคนนะครับเขาไปแจ้งความกันเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตำรวจในคดีนั้นเนี่ยต้องทำสำนวนถึงประมาณ 300,000 หน้านะครับแค่คดีเดียวนะครับแต่ว่าผู้เสียหายจำนวนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะดำเนินคดีความผิดฐานใดเนี่ยผมว่าให้ท่านผู้กำกับนะครับได้พูดในประเด็นนี้ดีกว่าครับน่าจะชัดเจนกว่าครับโยนไปที่ท่านผู้กำกับเลยครับว่าคดีแบบนี้อย่างหน้ามอพยาวเนี่ยน่าจะจบยังไงให้คนที่เดือดร้อนกลับคืนมาอย่างน้อยก็ไม่สูญเปล่าครับมันมีวิธีไหนหรือว่าอาจจะสูญเปล่าจริงๆล่ะตอนนี้ครับก็เท่าที่เคยดำเนินคดีมานะครับผมก็โดยทั่วไปในตำรวจเนี่ยก็จะรับแจ้งความจากทางผู้เสียหายไปก่อนนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวหาหรือว่าผู้ร้องทุกข์หรือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับหรือว่าเป็นพยานผู้เสียหายนะครับแล้วแต่ว่าก็คือลักษณะเดียวกันก็คือสอบเนี่ยแต่ว่าผู้เสียหายเราเนี่ยเวลาไปถือว่าเป็นความผิดต่อรัฐนะก็คือเป็นความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วก็ผิดพรบการกู้ยืมเงินที่พิการช่อโกงประชาชนนะครับโดยทั่วไปตำรวจจะตั้งสองข้อหานี้นะครับแต่ว่าหลังจากกระทรวงสินเนี่ยก็จะไปดำเนินคดีเรื่องถ้ามันมีการฟอกเงินปกปิดหรือว่ายักย้ายถ่ายเทเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็จะผิดฐานฟอกเงินด้วยนะครับอาจเป็นความผิดมูลฐานเรื่องฟอกเงินได้ด้วยครับแล้วก็ในกระบวนการเนี่ยในตอนเนี้ยอยากจะขอให้ผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่เงินเสียหายทางตำรวจทราบดีว่าท่านใจร้อนใจอยากจะได้เงินคืนนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถพูดง่ายๆคือว่าไม่สามารถไปดึงเงินจากทางผู้ต้องหาแล้วมาแจกคืนท่านได้เลยนะครับมันต้องมีกระบวนการในการดำเนินคดีนะครับก็คือตำรวจต้องสอบปากคำท่านก่อนนะครับพอสอบปากคำเสร็จปุ๊บก็รวบรวมพยานหลักฐานถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานมันเพียงพอเนี่ยทางพนักงานสวนเนี่ยก็จะไปยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาลนะครับมันมี2ทางเลือกก็คือทางเลือกที่1เนี่ยไปขอหมายจับต่อศาลเลยหรือว่าทางเลือกที่2เนี่ยก็คือออกหมายเรียกผู้ต้องหาก่อนนะครับถ้าออกหมายเรียกไม่มาแล้วถึงจะไปออกหมายจับไปขอหมายจับนะครับแต่ว่าคดีที่มันมีผู้เสียหายจำนวนมากเนี่ยเงินเสียหายจำนวนมากเนี่ยโดยทั่วไปในทางปฏิบัติเนี่ยพนักงานสวนถ้าสอบปากคำผู้เสียหายได้จำนวนสัก 20-30 ปากในจำนวนหนึ่งเนี่ยตามที่เห็นว่าพอสมควรแล้ววงเงินค่าเสียหายเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับเป็นความผิดชัดเจนแล้วเนี่ยก็เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีเนี่ยก็จะไปขอศาลออกหมายจับเลยนะครับถ้าศาลออกอนุมัติหมายจับก็จะประกาศสืบจับนะครับในระบบตำรวจที่ไหนเจอเนี่ยก็จะจับมาส่งพนักงานสวนเนี่ยท้องที่ที่ไปขอออกหมายจับนะครับกระบวนการในการดำเนินคดีต่อไปก็คือจะมีการแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบนะครับผู้ต้องหาก็จะรับสารภาพหรือปฏิเสธก็ว่าไปตามขั้นตอนนะครับหลังจากสอบสวนปากคำเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำความเห็นส่งฟ้องไปยังอัยการนะครับพนักงานอัยการเนี่ยนอกจากจะฟ้องคดีอาญาแล้วก็ยังฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องไปฟ้องแยกฟ้องเองต่างหากถ้าเกิดอัยการเขาฟ้องให้เนี่ยก็เราก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามที่ท่านอัยการฟ้องแต่ว่าปัญหาก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามตัวบทผู้ประกันเพราะว่าผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยักย้ายถ่ายเทเงินไปจนกระทั่งเราไม่สามารถนำสืบทราบได้ว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนนะครับก็ทางที่ดีสุดเนี่ยก็คือว่าพยายามเร่งกระบวนการเนี่ยให้ไวที่สุดนะครับในส่วนของผมเนี่ยก็เคยมีว่าผู้เสียหายเนี่ยจำนวนหลายร้อยคนเนี่ยทางผู้ต้องหาก็ยอมคืนเงินให้นะครับแต่ว่าก็มีบางเคสที่ว่าเอาระบบหนีไปได้นะครับก็หนีไปผ่องถ่ายไปตามโดยเฉพาะการกระทำผิดที่เป็นขบวนการนะครับคือเขาเชิญคนออกมาแค่คนสองคนแล้วจับเงินคดีไปแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเขาไม่ยอมให้การว่าใครที่อยู่เบื้องหลังหรือว่านำทรัพย์สินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ติดตามได้ลำบากนะครับก็ในกระบวนการเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับว่ากว่าสำนวนจะสรุปเนี่ยไปถึงศาลไปถึงอัยการแล้วไปถึงศาลเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วแต่รูปแบบหรือว่าพฤติการของคดีนะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ย
ตามระเบียบเราให้ทำให้เสร็จภายใน2เดือนนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ทันเนี่ยก็ขยายเวลาได้นะครับว่ามันมีเหตุผลและความจำเป็นในการที่มันไม่เสร็จเพราะอะไรนะครับฉะนั้นผมก็ขอเรียนทางผู้เสียหายนิดนึงว่าขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับแล้วว่าแต่ว่าก็มีสิทธิ์ทางเราก็คือว่าร้อยเวรหรือว่าพนักงานสวนเนี่ยก็มีหน้าที่ตามระเบียบนะครับตามคำสั่งผู้ชาเนี่ยว่าให้แจ้งความคืบหน้าให้ทางเราทราบถ้าเราเห็นว่ามันเงียบไปหรือว่าผิดปกติอะไรก็สามารถไปถามกับร้อยเวรนะครับหัวหน้างานสอบสวนที่อยู่โรงพักหรือไม่กระทั่งท่านผู้กับที่เป็นหัวหน้าพนักงานสวนนะครับที่เป็นหัวหน้าโรงพักเลยเนี่ยได้ว่าคดีมันถึงไหนแล้วนะครับก็ติดตามได้ตรงนั้นครับทีนี้ผมท่านผู้กับครับดูประเด็นที่ผู้กับพูดเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจคือกระบวนการนี้ยาวทีนี้ยาวกว่าจะเขาเรียกอะไรพิทักษ์ทรัพย์หรือว่าเขาเรียกอะไรหยุดการฟ้องแพ่งคดีอาญาฟ้องแพ่งคือในคดีแพ่งที่มันเกี่ยวเรื่องคดีอาญาได้ครับจะงดให้คือหมายถึงว่าไม่ให้เคลื่อนไหวทางบัญชีหรืออะไรเงี้ยได้ไหมครับพอได้ครับแค่ก็คือว่าถ้ามีทรัพย์สินมีอะไรเนี่ยครับพนักงานสวนก็สามารถใช้อำนาจของตัวพนักงานสวนในตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยาให้อายัดทรัพย์ไว้ก่อนยึดทรัพย์ไปก่อนหรือว่าถ้าเห็นว่าเป็นการฟอกเงินเนี่ยก็ส่งไปให้ข้อมูลไปให้ปปง.เขาดำเนินการต่อนะครับว่ามันมีการฟอกเงินเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าเงินที่เกิดว่าอย่างเช่นว่าเงินเข้าไปแล้วเข้าธนาคารบัญชีเขาเลยอย่างเงี้ยชัดเจนเราก็ทำเรื่องนะครับใช้อำนาจทำหนังสือไปที่ธนาคารว่าขออายัดเงินจำนวนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็ส่งเนี้ยบัญชีเนี้ยไปทางอัยการให้ทางอัยการก็ดูว่ามันมีเงินจำนวนนี้อยู่นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่ถัดมาก็คือว่าเรื่องของผู้ต้องหาที่ถูกพาดพิงไปแล้วก็อาจจะเป็นกระบวนการที่ถูกตัดแค่คน2คนเสร็จแล้วคน2คนอาจจะยอมเข้าคุกยอมติดคุกนะครับเพื่อแลกกับเงินอีก10ล้าน20ล้านนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในความผิดเนี่ยจะต้องติดคุกเท่าไหร่จะต้องลงโทษกันยังไงครับมันถึงจะคล้ายๆกับแบบเขาพิจารณาจากตัวไหนครับอันนี้แล้วแต่พฤติการนะครับศาลก็จะดูพฤติการผิดนะครับว่าคือโดยทั่วไปเนี่ยการหลอกครั้งหนึ่งศาลก็จะมองว่าเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวรรคนะครับส่วนใหญ่ศาลก็จะลงโทษเรียงกระทงไปนะครับว่า1 2 3 4ไปหลอกใครบ้างนะครับฉะนั้นผู้ต้องหาเนี่ยก็จะติดโทษบางทีก็ที่เราได้ยินกันนะเป็นหมื่นปีเป็นพันปีอะไรเนี่ยครับแต่ว่าจริงก็ไม่เกิน20ปีนะครับแต่ว่าถามว่าเวลาฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าศาลต้องอันนี้อยู่ในดุลพินิจศาลนะครับไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของพนักงานสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานแล้วไอ้การนั้นก็ฟ้องไปนะครับถ้าศาลมองว่าต่างกรรมเนี่ยก็จะฟ้องเรียกกระทงอันนี้อัตราโทษเนี่ยมันก็จะบวกกันขึ้นไปนะครับเราก็จะดีว่าติดเป็นพันปีเป็น 20,000 ปีเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดจริงๆเนี่ยก็ลงแล้วก็จะไม่เกิน20ปีนะครับแต่ว่าติดจริงเนี่ยในกระบวนการเนี่ยผู้ต้องหาอาจจะมีส่วนของลดโทษเป็นนักโทษชั้นดีอะไรเงี้ยครับอาจจะติดจริงไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการทางราชทัณฑ์นะครับก็จะมีการลดโทษกับกระบวนการปลายถามว่าปัญหาที่ว่าถามว่าปัจจุบันเนี่ยตำรวจเราสืบยังไงนะครับเราก็พยายามตรวจสอบว่าเงินเนี่ยมันไปทางผู้ต้องหาแค่จำนวนนี้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันไปไหลเข้ากับบัญชีอื่นนะครับปัจจุบันเนี่ยในเรื่องการฟอกเงินเนี่ยเราก็ดำเนินคดีกับคนเปิดบัญชีด้วยนะครับคนรับจ้างเปิดบัญชีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยถกเถียงกันมากว่าเอ๊ะมันมีส่วนร่วมผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ดูจากพฤติการแวดล้อมเช่นเปิดแล้วได้เงินผลตอบแทนนะครับบางรายเนี่ยรับจ้างคือว่ามีรายได้เป็นรายเดือนเลยพอเปิดให้แล้วเนี่ยก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีของคนรับจ้างเปิดนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยเราก็จะมองว่าถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับก็มีการดำเนินคดีไปนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าแล้วแต่พฤติการแห่งคดีครับถ้าชัดเจนมากก็จะเป็นตัวการนะครับก็ดูพฤติการในแต่ละเรื่องไปนะครับก็พยายามจะสืบสวนดำเนินคดีให้หมดทั้งกระบวนการนะครับแต่ว่าในการกระทำความผิดเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ในเรื่องข้อจำกัดอื่นๆนะครับการดำเนินคดีในพวกนี้ต้องอาศัยความพยายามมากกว่าปกตินะครับพนักงานสอบสวนก็ต้องพยายามเอาใจใส่แล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นจำนวนมากท่านให้ท่านซึ่งเวลาท่านอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยท่านจะมีสโคปแน่นอนว่าสอนเป็นห้องใช่ไหมครับครับคดีเด็กผมมาบางทีมาไม่สิ้นสุดอะครับก็หมายความว่าเราดำเนินกระบวนการเนี่ยฟ้องไปแล้วใช่ไหมครับผมครับฟ้องไปแล้วดำเนินคดีไปแล้วก็มาชุดหนึ่งนะครับเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเพิ่งมาทีหลังก็ส่วนใหญ่จะตอบว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยก็จะส่งตัวแทนนะครับตัวผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำแล้วก็ส่งแทนไปบอกถ้าไม่ให้ปากคำเนี่ยเดี๋ยวจะคืนเงินให้ก่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่าเป็นหลอกซ้ำหลอกอีกทีนะครับหลอกซ้ำหลอกสองครับ
ลอกตอนแรกได้เงินไปแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยหลอกว่าไม่ให้การกับร้อยเวรนะครับไม่ให้การกับทั้งส่วนครับมันก็เกิดเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเถียงกันอยู่ว่าจะทำไงต่อนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือยุติว่าก็ต้องรับเป็นคดีดำเนินคดีฟ้องไปให้อีกนะครับมันก็เป็นกระบวนการไม่สิ้นสุดสักทีจนกว่าผู้เสียหายจะหมดนะครับว่าต้องหาเขาไปจ่ายเงินจริงแล้วก็ตกลงกันได้จริงเนี้ยก็อาจจะไม่มีบางส่วนที่ไม่มาแจ้งความอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้รับเงินคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมายืนยันดำเนินคดีแต่ที่ไม่มาอีกส่วนนึงก็คือว่าหลงเชื่อผู้ต้องหาว่าถ้าไม่มาแจ้งเนี่ยจะได้เงินคืนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาทีหลังนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาของตำรวจเรานะครับว่าก็ต้องมาดำเนินคดีซ้ำอีกนะครับมาอายัดตัวมีกระบวนการอายัดซึ่งมีอายัดตัวผู้ต้องหาแล้วก็ดำเนินคดีซึ่งขั้นตอนมันก็จะยากกว่าปกตินะครับในเรื่องคดีที่มีตัวผู้ต้องหาที่จับครั้งแรกนะครับถามเพิ่มเติมครับถามเพิ่มเติมมีโปรไฟล์ที่มีนักการเมืองมีโปรไฟล์ที่มีบุคคลสำคัญเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยน่ากลัวไหมครับมีไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นการอ้างมากกว่านะครับอ้างบุคคลเหล่านี้ให้มีเกิดความน่าเชื่อถือแต่ถามว่านักการเมืองหรือว่าบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีชื่อเสียงในสังคมเข้าไปเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้อยนะครับไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วส่วนใหญ่ก็จะพอนะครับแต่ถ้าว่าอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยมันก็จะผิดอีกข้อหานึงคือช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับซึ่งมีอัตราโทษสูงปกตินะครับเช่นเดี๋ยวนี้การสร้าง Facebook สร้าง LINE หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยไปเอารูปของคนอื่นมาเนี่ยก็จะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อีกต่างหากนะครับแต่ว่าถามว่าเมื่อเอาไปหลอกเนี่ยเอาไปหลอกเนี่ยถามว่าคนเขาน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่หลอกเพราะว่าคนที่หลอกในโปรไฟล์อาจจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าโปรไฟล์ของคนสร้างหลอกขึ้นมาเอามาประกอบกันหลายๆคนหรือว่าเอาข้อมูลของคนนั้นมาหลอกเลยซึ่งก็เป็นข่าวอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นดารานักการเมืองก็มาแจ้งความกับตำรวจนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำเนี่ยครับว่ามีการนำข้อมูลของบุคคลอื่นเนี่ยมาหลอกนะครับมันก็เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าสร้างข้อเท็จจริงขึ้นมาให้มันน่าเชื่อถือในส่วนของที่เป็นบุคคลมากขึ้นเท่านั้นเองครับครับผู้กำกับครับสอบถามอีกเพิ่มเติมอีกหนึ่งเป็นข้อมูลครับตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยร้อยคดีสมมติว่ามีร้อยคดีเนี่ยแก้ไขปัญหาได้กี่คดีครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ส่วนใหญ่เราก็ทำในส่วนของผมเนี่ยก็ฟ้องคดีไปทุกคดีนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยศาลก็ลงโทษจริงแต่ว่ามันจะมีประเด็นปัญหาตอนเรื่องการคืนเงินเนี่ยว่าเขามีเงินคืนหรือเปล่านะครับบางทีศาลก็ไก่เกี่ยนะครับว่าถ้าคุณมีเงินมาคืนเนี่ยก็อาจจะได้โทษน้อยลงรอลงอาญาหรือว่าอยู่ในดุลพินิจของศาลแต่ละท่านนะครับว่าถ้าว่ามีมุมมองต่อทัศนคติในเรื่องคดีนั้นยังไงใช่ไหมครับคราวนี้ถามว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งความเนี่ย 100% เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีไม่กี่คนหรอกครับมี5ส่วนที่อยากให้ผู้ต้องหาติดคุกนะครับส่วนใหญ่อยากได้เงินคืนทั้งนั้นนะครับคราวนี้ประเด็นว่าเราดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยผู้ต้องหาติดคุกออกมาเนี่ยก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เงินคืนเพราะว่าผู้ต้องหาได้ยักย้ายถ่ายเทเงินไปแล้วนะครับหรือว่าผู้ต้องหาบางคนเนี่ยยังไม่ได้ทันได้ใช้เงินยอมเอาเงินมาคืนตั้งแต่ในชั้นศาลหรือว่าคืนตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีนะครับเราก็ทำบันทึกไปนะครับว่าได้เงินคืนแล้วแล้วก็อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการของทางอัยการทางศาลว่าจะลงโทษยังไงในกรณีที่เขาคืนเงินแล้วนะครับก็มีหลายเช่นหลอกขายตุ๊กตาเนี่ยครับศาลเราลงอาญานะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยยอมคืนเงินทั้งหมดเลยให้กับทางผู้เสียหายทั้งหมดนะครับอย่างที่คุณทำถ้าเราไปค้นข้อมูลเก่าๆแต่ว่าบางกรณีก็ศาลก็ลงโทษหนักเลยนะครับเพราะพฤติการหลอกลวงเนี่ยมีการเอาเงินไปใช้ผิดกฎหมายอื่นมีการไปฟอกเงินนะใช้กระบวนการยาเสพติดก่อการร้ายหรือว่าแบบนี้อันนี้ก็อาจจะลงโทษหนักนะครับก็อยู่ข้อเท็จจริงที่ตำรวจต้องไปสืบมาซึ่งถามว่าตำรวจสืบยากไหมก็ยากครับผมเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นคดีพื้นฐานที่มีผู้เสียหายคนเดียวผู้ต้องหาคนเดียวแล้วก็เราดำเนินคดียึดของกลางยึดมีดเป็นของกลางหรือว่ายึดยาเสพติดของกลางแล้วส่งฟ้องไปคดีจบเลยอย่างนั้นง่ายนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าคดีที่เป็นคดีช่อโกงประชาชนเนี้ยส่วนใหญ่อย่างที่ท่านอาจารย์บอกครับมันจะมีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับว่าทำอย่างนี้หาทางหนีทีไล่ตำรวจไปแล้วนะครับตำรวจเราต้องมาไล่ตามผู้กระทำความผิดทีหลังนะครับไม่การป้องกันเหตุก็ป้องกันไม่ได้ถึงแม้จะรู้ว่าเขาเนี่ยอันนี้น่าจะโกงอ่ะแต่ว่าตราบใดที่มันยังไม่ล้มเนี่ยครับมันก็มีพยานหลักฐานที่พอที่จะไปเอาผิดหรือกล่าวหาได้นะครับต้องรอให้มันล้มก่อนเพราะว่าคนลงทุนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขายังไม่อยากไอ้นี่มันได้เงินอยู่แล้วตำรวจจะยุ่งมาใหม่พูดง่ายๆไงครับแต่ว่าเอาตำรวจเอาผิดไม่ได้หรอครับในเมื่อการประกอบธุรกรรมแบบนี้มันเป็นการประกอบธุรกรรมที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับก็ต้องไปดูว่าเขาทำผิดในส่วนอื่นมาหรือเปล่าถ้ามีก็มีการดำเนินคดีได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เรียนตรงว่าส่วนใหญ่อย่างที่ตั้งบริษัทหรือไงครับมันก็อยู่คนละที่กับผู้เสียหายถูกไหมครับโดยปกติเนี่ยตำรวจเราจะมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่นะครับเพราะว่าโรงพักเราแบ่งเป็นพื้นที่เป็นเวลาเป็นพื้นที่ครับแล้วก็ข้อ
ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่จะไปดำเนินคดีนี่เนี่ยมันยากมันต้องใช้การประสานงานมันก็จะลำบากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าจะรอชัดจริงๆเนี่ยในกรณีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องรอแชร์เนี่ยมันล้มจริงๆก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมีการเริ่มกระบวนการในการดำเนินคดีนะครับส่วนกรณีที่ว่าเราเห็นว่ามันน่าจะผิดจากปกติแน่นอนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเตือนว่าไม่ให้ไปลงทุนครับมูลค่าสูงสุดที่ผู้กำกับทำในภาค5เนี่ยเท่าไหร่ครับที่รวมๆก็เป็นหลักร้อยล้านนะครับร้อยล้านพื้นที่ไหนครับพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยอยู่กระจายทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าทางที่ตั้งของนิติบุคคลที่เขาอ้างเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับฟังแบบนี้แล้วอาจารย์ทั้งสองท่านนักวิชาการทั้งสองท่านมองอย่างไรครับวิชานี้เนี่ยเอาไปสอนในมหาลัยน่าจะทำให้เด็กๆตื่นตัวเพราะว่าประสบด้วยตัวเองเอาเริ่มที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ก่อนครับแล้วจากข้อมูลนี้แล้ววิเคราะห์ดูว่ามันน่ากลัวหรือว่ามันน่าเรียนรู้น่าศึกษายังไงครับคืออาชญากรรมประเภทนี้นะครับก็คือเขาที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นก็คือลงทุนน้อยแต่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงทุกคนแน่นอนนะครับนี่นักอาชญาวิทยาเฮนติกเขาก็บอกว่ากรณีแบบนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเหยื่อของอาชญากรรมเนี่ยทฤษฎีนี้ก็คือความโลภเมื่อมีความโลภคืออยากได้ลงทุนน้อยแต่ได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความโลภเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสของคนเราละคือลงทุนน้อยแต่ได้เยอะเนี่ยทุกคนก็อยากจะลงทุนแต่ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับถ้ามุมมองของผมนะครับว่าถ้าป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยแน่นอนเราต้องศึกษาหาข้อมูลก่อนทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับอย่างเล่นหุ้นทุกคนเล่นหุ้นนะครับลงทุนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับแต่กรณีแบบเนี้ยลงทุนน้อยแต่ได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเอาเงินไปฝากแบงค์ฝากธนาคารปัจจุบันเนี่ยเราลองคิดดูนะครับพี่ชัยวัฒน์ฝากแบงค์ธนาคารให้ดอกเบี้ยประมาณ10กว่าสตางค์ครับแต่อันนี้คือดอกเบี้ยมันผลตอบแทนสูงมากนะครับถ้าเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมประเภทนี้นะครับคือเราต้องไม่อยู่ในความประมาทนะครับต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกนะครับศึกษารายละเอียดให้อย่างดีส่วนใหญ่นะครับคนที่จะมาชักจูงเราเนี่ยพูดจาหวานล้อมดีแต่งตัวภูมิฐานมีความน่าเชื่อถือนะครับและเกิดจากความใกล้ชิดของตัวเหยื่อเองนะครับพูดจาหวานล้อมนะครับมีอยากได้เงินทุนไหมใส่ของแบรนด์เนมให้ดูเขาก็เกิดความน่าเชื่อถือละเหยื่อเขาก็บอกว่าลงทุนแป๊บเดียวก็ได้เงินคืนนะครับได้คืนแน่นอนครับสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกเนี่ยได้คืนโอ้เห็นกำไรดีนะครับก็ชักชวนญาติพี่น้องต่างๆมาลงทุนนะครับพอมันหมุนไม่ทันปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ตามมาที่เกิดขึ้นในหน้าหมอนะครับอันนี้ก็ถ้าจะป้องกันนะครับก็ผมก็แนะนำนะครับว่า1ลดความกิเลสกับความโลภเนี่ยของคนเราเนี่ยนะครับว่าอยากได้เงินเราก็ต้องลงแรงนะครับผมเคยสอนลูกศิษย์อยู่ตลอดนะครับว่าอยากได้เงินคุณก็ต้องลงแรงทำงานนะครับไม่มีผลประโยชน์ใดๆที่จะให้คุณได้เงินโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงอาจารย์กำลังเปิดวิชาอีกวิชาหนึ่งมั้งก็อาจารย์สอนกฎหมายไงแต่ว่าอาจารย์จะสอนวิชาพุทธศาสนาอย่างเงี้ยครับอันนี้พูดเล่นเลยอันนี้ผมประสบการณ์ตรงเนาะเพราะว่าอันนี้ผมเคยไปขึ้นศาลที่พะเยามาก็คดีก่อนที่จะของผมเนี่ยนะครับก็อ่านน่าจะเป็นคดีพวกแชร์ลูกโซ่นี่แหละก็คือเป็น2คนไปหลอกเงินชาวบ้านมาแล้วก็รวมตัวกันนะครับขึ้นศาลเขาก็ศาลก็ถามว่าคุณจะใช้เงินให้กับผู้เสียหายเท่าไหร่เขาก็บอกว่าขอผ่อนจ่ายได้ไหมขอความเมตตาจากศาลนะครับผ่อนจ่ายเดือนละ 5,000 นะครับแต่เอาเงินไป10กับ10ล้านศาลก็บอกว่าจะผ่อนเท่าไหร่หมดศาลก็ถามนะเพราะผู้เสียหายมาเต็มบัลลังก์เลยครับนะครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดก็ผู้เสียหายมารออยู่หน้าบัลลังก์ส่วนหนึ่งอยู่ในห้องพิจารณาส่วนหนึ่งนะครับศาลก็ถามว่าแล้วแต่คุณไปตกลงกับผู้เสียหายนะถ้าคุณรับปากได้ศาลก็อาจจะมีความเมตตาอาจจะรอการลงโทษให้นะครับอันนี้ก็
มันเคยมีคดีที่เกิดเดี๋ยวกับอาจารย์เดือนละ 5,000 ต่อคนหรือว่าเดือนละ 5,000 ทั้งหมดที่มารวมตัวกันใน10ล้านก็เขาบอกว่าให้เขาหาได้ 5,000 ต่อเดือนไม่ใช่ต่อคนนะครับต่อเดือนของเขาต่อเดือนนี่คือหมายความว่าหลอกมา10คนก็คุณก็ไปเฉลี่ยกันเองแล้วกันนะครับครับชาวบ้านบางคนก็บอกว่าดีกว่าไม่ได้นะครับได้เงินน้อยดีกว่าไม่ได้บางคนก็ยอมนะครับก็คือเราก็เห็นใจชาวบ้านที่หรือผู้เสียหายที่เอาเงินมาลงทุนครับนะครับอาจารย์เฉลิมวุฒิครับมองเรื่องนี้ยังไงวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงในฐานะที่สอนหนังสือด้านกฎหมายครับอันนี้ผมลองถามตั้งคำถามกับทุกคนนะครับรวมทั้งผู้ชมด้วยนะครับว่าคดีแบบนี้ในประเทศไทยมันปรากฏแรกๆเลยก็คือ30ปีที่แล้วก็คือคดีแชร์แม่ชะม้อยใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านมานะครับก็มีการเกิดคดีแบบนี้เรื่อยๆข่าวก็นำเสนอตลอดนะครับทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งสื่อออนไลน์ยิ่งปัจจุบันเนี่ยเราดูข่าวย้อนหลังเราก็เห็นคดีที่เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยจับกุมดำเนินคดีเนี่ยเยอะมากแต่ถามว่าทำไมทั้งที่มีข่าวมาโดยตลอดว่าทำไมคนยังตกเป็นเหยื่ออยู่เรื่อยๆครับครับแล้วก็ลุกลามนะครับจากแรกๆเนี่ยอาจจะอยู่ในเขตเมืองในกรุงเทพในปริมณฑลนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ในจังหวัดใหญ่ๆนะครับมันลุกลามมาที่จังหวัดเล็กๆอย่างเช่นจังหวัดพะเยานะครับจากกลุ่มคนทำงานขยายไปเป็นแม้กระทั่งกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเป็นเคสของนักศึกษาเป็นเคสของนักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมนะครับพี่ชัยวัฒน์อาจจะตกใจว่าทำไมมูลค่าความเสียหายที่หน้ามอเนี่ยเป็น10ล้านเลยนะครับ10ล้านเนี่ยไม่ใช่เงินของเด็กอย่างเดียวนะครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับเป็นเงินที่เขาอาจจะเป็นเงินของเด็กส่วนหนึ่งนะเด็กพอลงทุนปุ๊บเริ่มได้กำไรเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันได้จริงนะไปชวนเพื่อนไปชวนญาติไปชวนพ่อไปชวนแม่ไปชวนเอาทรัพย์สินของครอบครัวตัวเองเนี่ยมาลงทุนเพราะงั้นจากคนละ 1,000-2,000 เนี่ยมันกลายเป็นคนละ 100,000-200,000 นะครับบางคนเนี่ยเป็นค่าเทอมที่เอามาเรียนด้วยซ้ำไปครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมคนถึงตกเป็นเหยื่ออยู่เรื่อยๆนะครับผมวิเคราะห์ได้2สาเหตุครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับ1ก็คืออาจจะขาดความรู้นะครับความรู้ในที่นี้ก็คืออาจจะไม่รู้เลยว่าที่ตัวเองลงทุนเนี่ยอันนั้นคือแชร์ลูกโซ่นะครับคิดว่าเป็นการลงทุนที่เฮ้ยเราเอาเงินที่แทนที่เราจะไปฝากธนาคารเนี่ยนะครับเอามาลงแชร์ดีกว่าแล้วเราได้ผลกำไรเป็นเสือนอนกินแต่เงินดอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังลงทุนอยู่เนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่นะครับสองก็คือนะครับถามว่าทำไมเขาถึงตกเป็นเหยื่ออยู่อย่างที่ท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์บอกเลยครับว่าเกิดจากความโลภนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกครับพี่ชัยวัฒน์ครับว่าขนาดนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาทำกำไรได้จากกองทุนเนี่ยยังไม่ถึง 30% เลยแล้วคนที่มาบริหารกองทุนที่บอกว่าจะเอาไปลงทุนเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยนะครับลงทุนได้ยังไงได้ผลตอบแทนเกินร้อยละ 100% นะครับถ้าหากว่าเราคิดเพียงแค่นี้เราก็ต้องตระหนักแล้วว่าเอ๊ขนาดคนที่เก่งขนาดนั้นเนี่ยเขายังทำกำไรไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วเราจะโอนเงินจากบัญชีของเรานะครับเอาบ้านของเราไปเข้าไฟแนนซ์นะครับเอาเงินออกมาเพื่อเอาไปให้คนอื่นลงทุนเนี่ยถามว่าอย่างเงี้ยมันสมเหตุสมผลไหมที่เราจะทำแบบนั้นนะครับผมวิเคราะห์ได้2สาเหตุครับพี่ชัยวัฒน์ก็คือ1อาจจะไม่รู้นะครับ2ก็คือด้วยความโลภครับอยากได้ผลตอบแทนที่สูงครับครับน่าสนใจมากครับอาจารย์นี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเกษตรกรอย่างเดียวนะมันอยู่ในกลุ่มคนที่มีความรู้เป็นคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ๆด้วยนะเป็นบางคนรับราชการบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนพวกนี้ก็มีการเชื่อมโยงหมายถึงว่ามีมาในทางเพื่อนมาในทางกลุ่มที่สนิทสนมนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับโปรไฟล์ก็คือขับรถดีๆออกรถป้ายแดงนะครับแล้วก็โชว์เงินแล้วก็ทำให้คนเกิดการอยากนี่นะครับคือความโลภทีนี้ต้องกลับไปที่ท่านผู้กำกับว่าผู้กำกับจะหมดงานเมื่อไหร่งานแบบนี้ครับมันมีไปเรื่อยๆของมันแล้วก็น่าสนใจก็คือมันไปอยู่ในกลุ่มของคนที่มีความรู้นะครับแล้วมันเริ่มต้นมันก็คือจากรายได้เล็กๆนะ
จากคนที่ลงทุนแค่พันสองพันจากนั้นเป้าหมายหลักก็คือเป้าหมายของผู้ปกครองเป้าหมายของคนที่เป็นญาติที่มีเงินก้อนที่นอนอยู่ในแบงก์หรือบางทีก็คือกู้มาบางคนเป็นครูบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลกู้เงินมานะกู้จากสหกรณ์มานะครับเพื่อที่จะมาลงทุนแบบนี้ผู้กับคิดว่าจะต้องทำคดีนี้ไปอีกนานไหมครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นรับราชการมาเลยนะครับครับปัจจุบันก็จะมีแชร์หน้าแชร์อะไรเนี่ยสารพัดรูปแบบนะครับครับก็คิดว่าจนเกษียณเนี่ยก็คงยังมีอยู่นะครับก็คงเพราะว่าคนที่อยากที่จะได้เงินง่ายๆโดยที่การลงทุนเนี่ยแล้วก็ขออนุญาตเสริมท่านอาจารย์มีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ว่านอกจากความเงี้ยก็คือเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นการหลอกแต่ว่าตัวเองขอเข้าไปเป็นวงในก็คือหมายความว่าเริ่มลงทุนแรกๆที่จะได้เงินตอบแทนมาก่อนแล้วพอตัวเองก็หยุดเพื่อจังหวะหนึ่งก็จะหยุดเพื่อจะได้เงินไปนะครับอย่างเงี้ยภาษากฎหมายเราก็มีปัญหาว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติในหรือเปล่านะครับถือว่ามีส่วนร่วมในการผิดหรือเปล่าเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยมาหลอกอยู่แล้วแต่ว่าขอก่อนครับผู้ผมพูดง่ายๆว่าขอก่อนหมายความว่าคือคนที่ไปลงทุนแต่แรกเนี่ยเขาจะจ่ายเงินตอบแทนในอัตราสูงมาก่อนนะครับอย่างเงี้ยทางตำรวจก็ไม่แนะนำให้ทำนะครับเพราะว่าถ้าเราสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฏว่าท่านดำเนินการอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าศาลเขาจะถือว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้เสียหายโดยนิติในนะครับก็จะไม่อาจจะไม่ได้ดำเนินคดีอาจจะยกฟ้องอาจจะไม่มีการดำเนินคดีต่อนะครับแต่มีความผิดไหมครับก็ถือว่าเป็นความผิดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเข้าไปชักจูงคนอื่นด้วยนะครับไปหลอกคนอื่นด้วยไปมีส่วนร่วมในการชักจูงเนี่ยตัวเองก็จะตกเป็นผู้ต้องหาเองนะครับก็ต้องดูรายละเอียดของแต่ละคดีไปนะครับคราวนี้ผมขอญาตตอบคำถามท่านก่อนว่าคิดว่าคดีเหล่านี้มันจะจบไหมก็คือคิดว่ายังไงก็ไม่จบนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลือกหรือว่าเปลี่ยนข้อที่จริงที่มันตามพลวัตของสังคมไปเรื่อยๆนะครับสังคมมีการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มีการค้าขายมีโควิดนะครับอย่างปัจจุบันนี้ก็หลอกลงทุนหน้ากากอนามัยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลอกลงทุนหน้ากากอนามัยวัคซีนอะไรพวกนี้ก็คือข้อจริงพวกนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีการลงทุนจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาก็คือไม่อยากตรวจสอบคือว่าขอให้ได้เงินหรือว่ามีคนที่ตัวอย่างหรือมีญาติได้เงินเนี่ยหรือว่ามีคนที่ได้เงินเป็นตัวอย่างเนี่ยตัวเองก็คิดว่าก็น่าจะได้ตามนั้นบ้างนะครับคราวนี้ถามผมว่าคดีลักษณะนี้จะหมดไหมนะครับผมเชื่อโดยส่วนตัวเลยว่าก็คงไม่หมดนะครับเพราะว่าพอเกิดเหตุสมมติว่ามีคดีใหญ่เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าคดีแม่ชะม้อยหรือว่าคดีอะไรเนี่ยที่เป็นข่าวดังขึ้นวันนี้มันก็จะคนก็จะหยุดลงทุนในพักหนึ่งพอมันเงียบไปนะครับพอแล้วก็พวกนี้ก็จะถือโอกาสเนี่ยสร้างรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งคนก็จะไม่ระวังแล้วก็กลับไปลงทุนซ้ำอีกนะครับก็คิดว่าคงไม่จบครับรูปแบบก็คงไปเรื่อยถามว่าตำรวจเราถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินคดีประเภทนี้ไหมก็ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เราเนี่ยตำรวจทั่วโลกเนี่ยมีหน้าที่ดำเนินลักวิ่งชิงปล้นคดีฆ่าคดีอาชญากรรมพื้นฐานนะครับอาชญากรรมพิเศษพวกนี้ถึงพิเศษพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้หน่วยงานอื่นที่เขาถูกออกแบบเฉพาะในทำงานแต่ว่าด้วยความที่อาจจะมีหลายๆเหตุผลเนี่ยเราก็รับทำไปก่อนนะครับมันก็มีข้อจำกัดหลายประการนะครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ทั้งสองท่านนักวิชาการทั้งสองท่านต้องปรับวิชาที่เรียนด้วยเปล่าครับหรือว่าที่ชัยวัฒน์ครับขอเสริมนิดนึงเนาะที่ว่าที่ท่านถามคุ้มกับนะครับว่าคดีนี้มันจะหมดไหมนะครับมันก็เหมือนไปตามทฤษฎีของอาชญาวิทยาครับที่เราเรียกว่าอาชญากรมืออาชีพครับมันยิ่งมีความภูมิใจมากนะครับว่าถ้ามันถูกจับได้ปุ๊บมันก็พัฒนาขั้นตอนต่อไปมันต้องหาวิธีการหลอกนะครับเราเรียกว่าไอ้พวกนี้เป็นโปรเฟสชั่นอลนะครับก็คือมันจะมีรายได้จากการประกอบอาชญากรรมยิ่งจับมันได้ยากมันก็ยิ่งภูมิใจนะครับมันก็จะล้อมันก็จะแข่งกับองค์กรของตำรวจนะครับก็คือเขาจะพัฒนากระบวนการอาชญากรรมเนี่ยกระบวนการกระทำความผิดอ่ะเปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นในเรื่องของการหลอกเอาเงินการลงทุนนะครับหลอกในเรื่องของที่ล่าสุดที่เคยเป็นข่าวที่ว่าแม้กระทั่งดาราที่ว่าหลอกซื้ออาหารเสริมแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ปล่อยแพที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งนักแสดงคนที่มีชื่อเสียงถูกหลอกได้ง่ายนะครับอันนี้มันก็จะเป็นกระบวนการของอาชญากรนะครับที่เขาจะพัฒนารูปแบบกระบวนการในการกระทำความผิดนะครับ ผมก็มองว่ามันค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราจะป้องกันเนี่ยนะครับเขาก็มองนะครับว่าการไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเนี่ยคือถ้าเราไม่ตัดโอกาสของผู้กระทำผิดได้
ไม่เปิดโอกาสให้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดเนี่ยมากระทำผิดกับเรานะครับถ้าตัดช่องว่างได้เมื่อไหร่การตกเป็นเหยื่อก็น้อยลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับน้อยลงนะครับดังนั้นผมว่าเราควรที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าผู้นำชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลนะครับว่าอันไหนเป็นการลงทุนอันไหนเป็นเรื่องของแชร์ที่มีการลงทุนน้อยแต่ได้ผลประโยชน์เยอะเนี่ยอันนี้ไม่ควรที่จะลงทุนนะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราควรที่จะให้เสริมความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็อาจจะคอยแนะนำตักเตือนกันบ้างนะครับว่าเอ้ยแบบนี้มันเสี่ยงเงินไปไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าชักจูงกันไปลงทุนนะครับก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เสริมนะครับครับอาจารย์เฉลิมวุฒิครับมีประเด็นหรือมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมเมื่อกี้ผมค้างไว้ผมลืมพูดนะครับก็คือว่าที่ชวนตั้งคำถามว่าทำไมคดีในลักษณะนี้ครับคนยังคิดที่จะทำเรื่อยๆไปถึงคนจะมาหลอกลงทุนนะครับมาตั้งแชร์ลูกโซ่เนี่ยทำไมถึงคิดทำไมคนถึงคิดที่จะมาทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับพี่ชัยวัฒน์ครับเขาอาชญากรพวกนี้ครับคนที่กระทำความผิดเหล่านี้ครับคิดแล้วครับว่าทำแล้วคุ้มนะครับถามว่าคุ้มยังไงครับหนึ่งคือแน่นอนรวยนะครับพี่ชัยวัฒน์ลองเทียบกับคดียาเสพติดถามว่าคดียาเสพติดเนี่ยยาบ้าเนี่ยโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตแต่ถามว่าทำไมยังมีคนขายอยู่ครับนะเพราะว่าคุ้มรวยขายแล้วรวยนะครับพวกแชร์ลูกโซ่ก็เหมือนกันครับครับทำแล้วรวยนะครับถามว่าแล้วดำเนินคดีกับเขาเนี่ยได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่พี่ชัยวัฒน์ครับยากเพราะว่าพวกนี้ครับเขาจะทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยถูกดำเนินคดียากที่สุดเช่นบัญชีที่รับโอนเงินนะครับโอเคสมัยเนี้ยมันถึงขั้นพัฒนาไปว่าที่โอนไปเนี่ยไม่ใช่เงินนะแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับคุณจะต้องโอนเป็นบิตคอยนะครับไปซื้อบิตคอยมาแล้วก็โอนเป็นบิตคอยเนี่ยนะครับเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยไปยังบัญชีผู้รับซึ่งมันตรวจสอบได้ยากมากครับมันตรวจสอบได้ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาคิดแล้วว่าไม่มีใครจับเขาได้เนี่ยเขาก็กล้าที่จะกระทำผิดนะครับสองครับเขารู้ครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยกว่าที่จะเป็นคดีความแล้วก็กว่าที่คดีจะจบนะครับกว่าที่จะต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายเนี่ยใช้เวลานานหลายปีเหมือนกับท่านที่ผู้กำกับบอกครับนะครับโอเคตอนแรกเป็นคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนอาจจะไปขอให้ศาลเนี่ยอายัดบัญชีไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินที่อยู่ในบัญชีเอาทรัพย์สินที่อายัดไว้เนี่ยเอามาเฉลี่ยคืนให้กับเจ้าของทรัพย์ได้เลยนะครับจะต้องรอนั่นแหละพี่ชัยวัฒน์ครับรอศาลชั้นต้นพิพากษามีการสู้อุทธรณ์ฎีกาครับบางคดีใช้เวลาถึง 7-8 ปีครับครับซึ่งสมมุตินะพี่ชัยวัฒน์ครับถ้าหากว่าเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาเงินมาลงแชร์ลูกโซ่นะครับกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยซึ่งก็อาจจะไม่ครบนะครับใช้เวลา7ปีถึง8ปีเนี่ยลูกคงไม่ได้เรียนปริญญาตรีแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัญหาในการดำเนินคดีนะครับด้วยปัญหาในการได้เงินคืนรวมถึงคนที่กระทำผิดเนี่ยรู้ดีครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเขาต้องติดคุกจริงๆเนี่ยเขาติดคุกไม่กี่ปีหรอกครับพี่ชัยวัฒน์ครับด้วยระบบการลงโทษเองที่แม้จะเรียงกระทงเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายรวมกันก็ไม่เกิน20ปีนะครับพอเข้าไปติดคุกจริงก็มีการลดหย่อนผ่อนโทษอะไรก็ว่ากันไปไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วครับแต่ว่าทรัพย์สินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาอาจจะมีการผ่องถ่ายเขาอาจจะมีเอาไปฝากคนนู้นคนนี้นะครับเอามีซุกซ่อนไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดแล้วว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าเขาต้องติดคุกเขาออกมาเนี่ยเขาก็ยังมีชีวิตที่สบายๆเพราะว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินที่เขาได้ไปเนี่ยมันเยอะครับครับแต่ว่าชีวิตของคนที่โดนหลอกไปเนี่ยอันนี้ถือว่าบางคนเนี่ยเกิดหายนะทางการเงินเลยนะครับเพราะบ้านที่ตัวเองเคยมีนะก็เอาไปเข้าธนาคารเอาเงินออกมาเงินเก็บนะครับที่ตัวเองคิดว่าจะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณนะก็เอามาลงแชร์ลูกโซ่นะครับทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โดนหลอกเนี่ยนะครับบ้านแตกสาแหลกแขดสาแหลกขาดเยอะมากครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับผู้กำกับครับฟังอาจารย์เฉลิมวุฒิแล้ว
ก็เห็นผลกระทบมันชัดเจนหนึ่งผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในแง่ของสิ่งที่จะตามมาในตัวคืออย่างน้อยเนี่ยคนมีโกงเข้าไป10 20ล้านผมไม่รู้นะผมไม่ถามจิตใจเขาเป็นยังไงแต่ว่าผมจะบอกว่าเอ๊ะติดคุกสัก2ปีก็คุ้มนะครับ10 20ล้านแล้วทีนี้ประเด็นก็คือคนที่ลงทุนไปสักแสน 200,000 หรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แค่ 5,000 บาทที่ซื้อโทรศัพท์น้องคนหนึ่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับถึงกับต้องเอาชีวิตตัวเองไปแลกเนี่ยนะครับก็คือหลายคนอาจจะไม่ใช่บ้านแตกสลายขาดอาจจะจบชีวิตอาจจะเครียดอาจจะผิดหวังอาจจะซึมเศร้าอะไรเงี้ยผลกระทบแบบนี้เนี่ยครับท่านผู้กำกับครับเคยเจอประเด็นอะไรที่มันเป็นผลกระทบที่มันแบบร้ายแรงกว่าที่เราคิดไหมครับก็ผลกระทบกับเกี่ยวกับคดีพวกนี้นะครับก็คือถ้ากระทบกับสังคมเนี่ยไปรออย่างมันก็มีผลกระทบกับความน่าเชื่อถือในการลงทุนนะครับสำหรับผมว่ามุมหนึ่งที่เรามองข้ามไปก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้ทุนในการลงทุนนะครับคนที่เขาเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าต้องการลงทุนจริงๆเนี่ยมันก็จะยังมีปัญหาความน่าเชื่อถือเงี้ยว่าถ้าเกิดเขาต้องการดำเนินการและกิจการเขาสามารถไปได้จริงนะครับมีโน้ตฮาวมีความรู้จริงเนี่ยก็อาจจะถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่สามารถหาทุนเข้ามาดำเนินการได้นะก็เป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าในผลกระทบกับส่วนบุคคลเนี่ยก็อย่างที่ท่านบอกไปแล้วนะครับว่ามันจะกระทบแตกต่างกันบางคนเนี่ยไม่มาแจ้งความเลยคือรู้สึกว่าเงินเนี่ยสูญแล้วก็สูญไปนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับหรือบางคนเนี่ยไปกู้มานะครับอันเนี้ยก็แทบจะชีวิตแทบจะดำเนินการต่อไปไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เพราะมีความคาดหวังจากว่าเงินที่จะถูกเอาไปใช้หนี้เนี่ยก็คือเงินที่ได้รับการตอบแทนมานะครับแต่เมื่อมันไม่มีเงินจำนวนนี้มาเนี่ยมันก็ทำให้เขาไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางคนก็ฆ่าตัวตายบ้างหลบหนีหายไปบ้างนะครับถูกฟ้องบ้างถูกดำเนินคดีเองบ้างนะครับมีถูกแจ้งความเองก็มีในส่วนที่เป็นคนที่ถูกเป็นหัวคิวหัวแชร์ที่ไปเก็บคนอื่นมานะครับก็ผลกระทบเนี่ยมันก็มีในหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวของผู้เสียหายเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะบริหารเงินที่มันสูญหายไปได้มากขนาดไหนนะครับถ้ามันเป็นเงินที่เท่าที่เขามีอยู่แล้วเขายังเป็นข้าราชการเนี่ยถ้าเกิดเอาเงินไปลงทุนที่หมดแต่ว่าตัวเองยังรับราชการอยู่ยังสามารถหาได้อยู่เนี่ยบางคนก็ถือว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไปเอาเงินในอนาคตไปใช้นะไปกู้สหกรณ์อย่างที่ท่านพิธีกรว่าเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะเอาเงินเดือนเอาที่ตัวเองเนี่ยไปผ่อนจ่ายพอเนี่ยอันนี้เดือดร้อนหนักครับท่านผู้กับเคยดำเนินเคยทำคดีที่แบบไปติดคุกแล้วกลับมาหลอกอีกแพรวๆกว่าเดิมมีไหมครับอันนี้ยังไม่พบนะครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เคยติดคุกนะครับส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนคนแต่ว่ากลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มเดิมนะครับไปหลอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเท่าที่เคยเจอเนี่ยก็จะมีว่าคนลักษณะเนี้ยเคยหลอกถูกดำเนินคดีในพื้นที่อื่นแล้วปล่อยออกมาแล้วก็เปลี่ยนมาหลอกในพื้นที่ใหม่นะครับอ้างตัวเป็นคนใหม่แล้วก็อ้างข้อเท็จจริงใหม่เปลี่ยนวิธีการในการหลอกนะครับเปลี่ยนจากรถมือสองมาเป็นรถใหม่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนจากจังหวัดโคราชมาเป็นในกรุงเทพนะครับเปลี่ยนเราก็จะตรวจสอบจากประวัติลายพิมพ์นิ้วมือนะครับเขาจะส่งไปตรวจที่พิสูจน์แล้วกองทะเบียนประวัติอาชญากรเขาก็จะมีประวัติให้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นแถบเลยครับบางคนนี่10กว่าคดี20คดีนะครับยังหลอกลงทุนเกี่ยวกับทองเนี่ยบางคนก็10กว่าคดี20คดีนะครับก็บางทีก็คือมันเป็นเทคนิคในทางกฎหมายนะครับว่าบางทีเขาไปหลอกมาเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเขาไปส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจจะรับแจ้งความในข้อหาช่อโกงไว้ก่อนเพราะพอเป็นคดีช่อโกงเนี่ยมันเป็นความผิดยอมความได้เขาก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยไปชดใช้เพื่อให้ถอนความร้องทุกข์คดีเหล่านี้มันก็จะจบไปเลยมันก็จะไม่ถูกดำเนินคดีมาเป็นช่อโกงประชาชนนะครับมันก็จะทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำผิดไปเรื่อยๆนะครับโดยเปลี่ยนพื้นที่นะครับเปลี่ยนไปหลอกคนนู้นคนนี้ทีคนที่เวลาที่ไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ถือว่าเป็นกำไรหรือว่าเป็นค่าดำเนินการในส่วนผลประโยชน์ขององค์กรเขาผู้ที่กระทำผิดในเครือข่ายด้วยกันอย่างนี้ครับตำรวจก็ดำเนินการลำบากเพราะเขาอาศัยช่องว่างทางกฎหมายว่ามันเป็นคดีความผิดยอมความได้ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยตำรวจบางท่านเนี่ยก็ไม่อยากจะไปอะไรครับภารกิจในหน้าที่ก็เยอะอยู่แล้วนะครับให้ไปขยายผลถึงองค์กรเนี่ยมันก็ไม่ไหวอยากให้จบนะครับบางท่านก็มีความขยันที่จะไปดำเนินการนะครับก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าผู้บังคับบัญชาจะเร่งรัดติดตามหรือว่าจำนวนผู้เสียหายเนี่ยมันบอกได้เลยไหมหรือว่าแต่ชั้นแรกเนี่ยบอกไม่ได้ก็อาจจะถอนคำร้องทุกข์ไปก่อนนะครับก็จะมีถามว่ามีการกระทำผิดไหมมีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ในพื้นที่เดิมทางเราก็ไม่ได้ตรวจพบนะครับแต่ว่าเมื่อดูจากประวัติการกระทำผิดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า
ขาไปหลอกมาในหลายพื้นที่อื่นก่อนไปแล้วก่อนที่จะดูดำเนินคดีในพื้นที่เราอย่างนี้ครับผมครับอาจารย์ทั้งสองท่านมีอะไรเสริมไหมครับเวลาเราใกล้หมดแล้วครับครับก็ผมมองนะครับพี่ชัยวัฒน์ว่าคดีที่เกิดขึ้นที่หน้ามอพะเยาเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ท่านคุ้มกับพูดมานะครับว่าเผลอๆเนี่ยผู้เสียหายบางรายไม่กล้าเข้าไปแจ้งความนะครับอาจจะอันนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าอาจจะมีบุคลากรในมหาลัยอาจจะเป็นผู้เสียหายก็ได้นะครับที่เข้าไปลงทุนแต่ก็อาจจะมีความอายที่ว่าเงินไม่เยอะนะครับลงทุนสักพันสองพันนะครับแต่ถ้าเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเนี่ยก็คงไปแจ้งความแล้วแต่ถ้าบางคนพันสองพันไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยไปแต่ผมมองนะครับว่าคดีแบบเนี้ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เฉลิมวุฒิเสริมไปเมื่อกี้ว่าการลงทุนนะครับมันเขาเรียกว่าผลตอบแทนมันได้เยอะกว่าการที่โทษในทางกฎหมายที่เขาบังคับใช้นะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่คดีข่มขืนที่เขาก็เรียกร้องให้มีการประหารชีวิตนะครับเนี่ยมันก็เกิดเคสขึ้นบอกว่าเมื่อข่มขืนพวกก็ต้องประหารชีวิตประหารชีวิตผมก็มองว่ามันมีกฎหมายลำดับขั้นของมันอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นตรงนี้ถ้าเราเพิ่มโทษจากจำคุกสมมตินะครับว่า4ปีแต่มันยังไงก็เป็นช่อโกงประชาชนยังไงมันก็20ปีเต็มที่นะครับแต่ในระบบของประเทศไทยเนี่ยคือพี่ชัยวัฒน์คือผมก็สอนในเรื่องของทันทวิทยาเนาะก็เข้าไปปุ๊บถ้าประพฤติตัวดีทำตัวดีนะครับก็เป็นนักโทษชั้นดีเขาก็จะเสนอชื่อไปขอพระราชทานอภัยโทษที่บางคนบอกว่าชาวบ้านติดคุกไม่กี่ปีอ้าวไอ้นี่ข่มขืนเข้ามาติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาแล้วอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ต้องมาปฏิรูปนะครับปฏิรูปในเรื่องของนะการลงโทษในเรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแบบเนี้ยในคดีแชร์เนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับผมอาจจะเสนอว่าถ้าเขาหลอกเงินของผู้เสียหายไปเนี่ยอย่างที่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมมองนะครับว่าเราจะต้องเยียวยาให้กับผู้เสียหายให้เร็วที่สุดตรงนี้คือไปทุกหน่วยงานต้องไปเหมือนคล้ายๆไปอบรมของผู้ที่กระทำครับมีทรัพย์สินอะไรบ้างเราไปอายัดเหมือนคดียาเสพติดแบบนี้ถ้าทำได้นะครับผมว่าคนก็อาจจะกระทำผิดในเรื่องของแชร์แบบนี้น้อยลงแต่ถามว่ามีไหมมันไม่มีนะครับที่ว่าจะไม่มีเลยนะครับอาชญากรรมประเภทนี้มันยังคงมีอยู่ในสังคมของเรานะครับครับขอบคุณอาจารย์เกียรติศักดิ์ครับก็คงอาจารย์เฉลิมวุฒิขยับจะคุยด้วยครับปิดท้ายได้เลยครับอาจารย์นิดเดียวครับนิดเดียวก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีความรู้เนี่ยนะครับเราสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเหยื่อได้นะครับแต่ว่าเมื่อใดที่เราตกเป็นเหยื่อปุ๊บเนี่ยเราหลงเข้าไปในวงจรของแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับต้องทำใจเลยครับเพราะว่ากว่าจะดำเนินคดีเสร็จสิ้นนะครับกว่าจะได้เงินคืนเนี่ยค่อนข้างยากลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝากให้ทุกท่านนะครับว่าพยายามหาความรู้นะครับแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างเยอะๆครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นจากท่านภูมิกับนะครับเทศสยามบุญยเสนานะครับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะครับอาจารย์เฉลิมวุฒินะครับสารกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับอาจารย์เกียรติศักดิ์ตันติจริยาพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันนี้เราทั้ง4ท่านนะครับก็คงจะเติมความรู้ของท่านผู้ชมนะครับให้เท่าทันกับกลโกงออมเงินหรือว่าแชร์ลูกโซ่แชร์อะไรไม่รู้มันหวั่นกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ก็คิดว่าพวกเรานะครับก็ถ้าจะท่านผู้ชมอยากจะปรึกษาหารือวันนี้ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเลยนะครับอาจจะยังไม่ถูกหลอกนะครับแต่ว่าถ้ามีคนที่ใกล้ชิดนะครับมีภูมิคุ้มกันมีวัคซีนแบบนี้บ้างนะครับท่านก็จะได้ไม่ตอมใจไม่เสียโอกาสนะครับแล้วก็สามารถที่จะเท่าทันกับสถานการณ์ข้างหน้าไปอีกค่อนข้างยาวไกลเลยทีเดียวครับขอบคุณทั้ง3ท่านครับขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณท่านผู้กำกับครับ
ครับขอบคุณครับนี่คือรายการกฎหมายชุมชนนะครับโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากับพะเยาทีวีนะครับพี่น้องครับเรื่องที่ถูกหลอกเรื่องที่ถูกโกงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเฮานะครับมันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปแล้วก็ดำเนินการมาค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานนะครับเพียงแต่ว่าเฮาจะฮู้หรือว่าเฮาจะเท่าทันกับมันเนี่ยเฮาก็ต้องศึกษาเฮาก็ต้องเท่าทันกับเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าถ้าหากพี่น้องนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แจ้งเบาะแสมาที่พะเยาทีวีนะครับอย่างแรกครับท่านคิดว่าเรื่องของการลงทุนแล้วได้ค่าตอบแทนที่มันสูงเนี่ยขอให้เอ๊ะใจไว้นะครับลงทุนไป1,000 บาทได้ค่าตอบแทนติด1 350นะครับหรือ400หรือ500เนี่ยมันความเปลี่ยนไปได้เนี่ยมันเกินจริงครับอันที่2คือถ้าดูดอกดูผลตอบแทนเนี่ยครับที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันตอบแทนมาเนี่ยนักลงทุนที่มีฝีมือดีๆนะครับระดับโลกเนี่ยนะครับคนที่เป็นบริหารกองทุนใหญ่ๆนะปีหนึ่งเนี่ยเก่งสุดก็มาถึง30นะครับแต่อันนี้นี่เดือนเดียวนี่20%เนี่ยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือ 100% เลยนะครับสำหรับปีหนึ่งเนี่ยมันยากพอสมควรมันเป็นไปได้ค่อนข้างนักแล้วตีแน่ๆครับนะครับลองศึกษาดูโปรไฟล์ของคนเรานี่นะครับตั้งแต่ดูการขับรถขี่รถโชว์สตางค์คนในโชว์สตางค์เนี่ยผมคิดว่ามันมีปมด้อยอยู่หั่นอย่างหนึ่งแล้วมันน่าจะมีอันอย่างติผิดปกติสำหรับคนที่ชอบเอาสตังค์มาโชว์เนี่ยนะครับเพราะปกติแล้วผมหันคนที่รวยๆเอาสตังค์มาโชว์นะครับส่วนใหญ่ผมหันคนรวยๆเนี่ยชอบใส่รองเท้าแตะใส่เกือกขาสั้นใส่อันอย่างทำตัวทำชีวิตสบายๆดังนั้นพี่น้องต้องดูนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับชุมชนกับสังคมของเขาแล้วมันก็ซ้ำซากแล้วก็มันก็เดือดร้อนกันแต่หลายคนต้องจบชีวิตหลายคนต้องหมดอนาคตนะครับหลายคนต้องไปใจหนี้ใจสินเอาเงินอนาคตมาลงทุนแบบนี้นะครับสาระกฎหมายชุมชนบอกได้ต่อเอียนะครับคืออย่าไปหลบนะครับอย่าไปหลบก็รับปีละน้องไปก่อนนะครับด้วยความห่วงใยด้วยความหักติมีต่อปีต่อน้องของเฮาทุกคนครับสวัสดีครับ